เรามาเริ่มต้นนะครับในค่ำคืนนี้ด้วยพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องเคยเล่นน้ำไหมไม่ใช่สระน้ำนะแต่เป็นบ่อดินหรือเป็นคลองที่เป็นดินก็ได้พี่น้องเคยเห็นบ่อดินไหมเวลาเราตอนเราไปถึงเนี่ยน้ำมันจะใสมากขนาดมันเป็นบ่อดินนะมันจะสีเขียวบ้างแหละสีฟ้าบ้างเนาะไม่ค่อยมีดินลอยขึ้นมาซึ่งเราไม่รู้ว่าใครทำให้มันใสขนาดนั้นเราไม่รู้ว่าใครทำให้น้ำใสขนาดนั้นพี่น้องแต่ส่วนมากมักจะเป็นเราเองที่ทำให้น้ำมันขุ่นขึ้นมาเมื่อเราลงไปในน้ำที่ใสๆปุ๊บนะครับมันขุ่นขึ้นมาทันทีมันจะมีดินขึ้นมาทันทีทำให้ไม่ใสต่อไปไม่สีเขียวไม่สีฟ้าต่อไปส่วนมากเป็นพวกเราทั้งนั้นนะครับที่ทำให้น้ำขุ่นน้ำที่นิ่งสงบไหลเย็นขนาดนั้นส่วนมากมันจะเสียตลอดเพราะเราพี่น้องเห็นไหมถึงแม้เราไม่ค่อยรู้ว่าใครทำให้น้ำใสเราไม่ค่อยเห็นกระบวนการตกตะกอนด้วยตาของเราเองเพราะเรามัวสนใจสิ่งอื่นแต่เรารู้อีกทีบ่อน้ำนั้นที่เราจะไปเล่นมันใสแล้วมันสีฟ้าสีเขียวแล้วแต่มักจะเป็นเราเองที่ไปกวนมันขึ้นมาให้ขุ่นตลอดพี่น้องแต่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันใสแล้วไม่ได้หมายความว่าเวลาเราลงไปแล้วมันใสเหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่าดินมันตกตะกอนแล้วมันต้องแน่นแน่ๆมันต้องเหมือนสระน้ำแน่ๆเวลาลงไปแล้วมันจะใสไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องมันจะขุ่นแน่มันจะเสียแน่ดังนั้นถ้าเราอยากให้น้ำมันใสตลอดแม้แต่มันใสอยู่แล้วสิ่งที่เราสมควรจะทำคือไม่ไปรบกวนมันให้มันใสเหมือนเดิมไม่ไปทำให้ดินที่ตกตะกอนนั้นลอยขึ้นมาเพื่อมันจะได้ใสตลอดพี่น้องเราสมควรทำเหมือนเดิมคือพึ่งพาการตกตะกอนและการแยกชั้นของมันอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องกวนมันพี่น้องที่ผมพูดซะยืดยาวก็เพราะว่าเราจะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นเช่นนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของผู้วินิจฉัยคนใหม่เราจะเห็นถึง2คนแต่เราไม่ค่อยรู้ว่าเขาทำอะไรแต่สิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นว่าแต่อิสราเอลเงียบสงบแม้เราไม่เห็นเขาทำอะไรและนั่นเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาในวันนี้นะครับในผู้วินิจฉัยบทที่10กับผู้วินิจฉัยที่มีชื่อว่าโทลาและยาอีขอกล้าอ่านให้เราฟังนะครับผู้วินิจฉัยบทที่10ข้อ1ถึง5ขอบคุณครับพี่น้องเรามาอธิษฐานนะครับพระเจ้าครับขอค่ำคืนนี้พระองค์อวยพรเราด้วยพระวจนะคำของพระองค์ให้เราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ติดสนิทกับพระเจ้าด้วยถ้อยคำของพระองค์ในค่ำคืนนี้ขอประทานสติปัญญาความเข้าใจและการเชื่อฟังให้กับเราด้วยเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องหลังจากสมัยอาบีเมเลกนะครับซึ่งเราไม่นับเขาเป็นผู้วินิจฉัยเลยเพราะเขายกตัวเองขึ้นมาโดยใช้อำนาจของตัวเองและวิธีอันชั่วร้ายไม่ใช่พระเจ้าแต่งตั้งเราจึงไม่นับเขาแต่หลังจากผู้วินิจฉัยกิเดโอนผู้วินิจฉัยที่พระเจ้าแต่งตั้งคนต่อไปคือโทราพี่น้องเราทราบน้อยมากเกี่ยวกับโทรานะครับยกเว้นแต่ว่าเขาเป็นลูกหลานของตระกูลเผ่าอิสสาคาร์อยู่ในเมืองเล็กๆชื่อเมืองชามีในแดนเทือกเขาเอฟราอิม
ขาวินิจฉัยและช่วยเหลืออิสราเอลอยู่23ปีจากนั้นก็เสียชีวิตหลังจากโทราพระเจ้าตั้งชายอีกคนหนึ่งชื่อว่ายาอีเป็นผู้วินิจฉัยคนต่อไปและเช่นกันเรารู้เกี่ยวกับเขาน้อยเช่นกันนอกจากรู้ว่าเขาเป็นคนกิเลอาดแห่งตระกูลเผ่ามนัสเสและเขายังเป็นคนสูงศักดิ์และมีฐานะมั่งคั่งอีกด้วยเนื่องจากพวกเขามีบุตรชายเนื่องจากเขามีบุตรชาย30คนแต่ละคนมีลาเป็นของตนเองซึ่งมันเป็นเครื่องหมายแสดงฐานะของตนเพราะการขี่ลาในสมัยนั้นนะครับมันกำลังสื่อถึงฐานะอันมั่งคั่งของผู้คนนั้นและบุตรชายของเขามีลาของตัวเองด้วยเหมือนมีรถเป็นของตัวเองแสดงว่ามีฐานะดีเนาะและแต่ละคนยังได้รับหัวเมืองแต่ละหัวเมืองในกิเลอาดเป็นของตนเองด้วยซึ่งยาอีวินิจฉัยอิสราเอลอยู่22ปีจากนั้นก็เสียชีวิตพี่น้องสำหรับผู้วินิจฉัยโทราและยาอีนั้นหลายคนจะถือว่าเขาเป็นผู้วินิจฉัยรองแต่จริงๆแล้วพี่น้องเขามีความสำคัญไม่น้อยกว่าผู้วินิจฉัยหลักๆเลยในการช่วยเหลืออิสราเอลให้พ้นจากการข่มเหงจากศัตรูจริงๆถึงแม้ว่าโทราและยาอีนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นชื่อเสียงในด้านอื่นๆของเขาอาจจะไม่เด่นไม่ดังอาจจะไม่โดดเด่นเหมือนคนอื่นๆนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือพระเจ้าช่วยกู้อิสราเอลผ่านเขาและพวกเขาก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและทำหน้าที่ดูแลอิสราเอลผ่านทางพวกเขาได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เขารับใช้พี่น้องมันเงียบสงบมันไม่มีปัญหาในความบาปเลยพี่น้องนี่เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงโดดเด่นในการรับใช้หรือเก่งกาจกว่าใครแค่รู้ว่าเวลาที่เขารับใช้เขารับใช้และนำคนอื่นซื่อสัตย์ในทางของพระเจ้านั่นพอแล้วพี่น้องเช่นกันจริงๆคนไม่ต้องรู้ว่าใครเป็นคนตั้งคริสตจักรนี้ก็ได้หรือไม่ต้องมีใครรู้จักคริสตจักรเราในฐานะที่เป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดเป็นคริสตจักรที่เก่งที่สุดเป็นคริสตจักรที่มีการบริจาคให้คนอื่นมากที่สุดหรือถ้าพูดถึงคริสตจักรเราเขาจะนึกว่าเป็นคริสตจักรที่มีชื่อเสียงในด้านเล่นดนตรีเก่งหรือมีคนมีความสามารถเยอะในคริสตจักรนั้นเป็นคริสตจักรที่ดังที่สุดในเชียงใหม่พี่น้องไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เหมือนเช่นคริสตจักรที่1ใช่มั้ยซึ่งผมไม่ได้ต่อว่าเขานะแต่แค่ยกตัวอย่างว่าจริงๆใครมาเชียงใหม่จะนึกถึงคริสตจักรที่1ตลอดเพื่อนผมรู้ว่าผมเป็นคริสเตียนถามว่าอยู่คริสตจักรที่1มั้ยไม่อ่ะไม่ที่1อ่ะอยู่ที่15ก็ได้พี่น้องแต่จริงๆเขารู้จักคริสตจักรนั้นเพราะชื่อเสียงนั้นเท่านั้นแต่เขารู้อะไรอีกมั้ยไม่ค่อยรู้อะไรอยู่ที่ไหนคุณรู้มั้ยไม่รู้เคยได้ยินพี่น้องจริงๆเราไม่ต้องการว่าเรามีชื่อเสียงในความสามารถด้านต่างๆมั้ยแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องรู้จักว่าเราเป็นใครขนาดไหนก็ได้แค่รู้ว่าไม่รู้จักชื่อหรอกไม่รู้ความสามารถหรอกแต่รู้ว่าเป็นคริสตจักรที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพี่น้องนั่นพอแล้วเวลาใครพูดถึงคริสตจักรเราเขาอาจไม่นึกถึงความเก่งกาจด้านอื่นๆก็ได้แต่อยากให้เขาพูดว่าไม่รู้หรอกว่าคริสตจักรนี้เก่งอะไรใครเป็นผู้นำแต่รู้อย่างเดียวว่าเขารับใช้ซื่อสัตย์เท่านั้นพี่น้องนั่นพอแล้วเขาแค่รู้ว่าเป็นคริสตจักรที่เงียบสงบจากความบาปนั่นพอแล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราอาจจะไม่มีชื่อเสียงในหมู่พี่น้องคริสเตียนคนอื่นแต่เขารู้ว่าเป็นคริสตจักรหนึ่งอยู่หางโดงที่ซื่อสัตย์ในพระเจ้าพี่นั่นพอแล้วพี่น้องเช่นกันจริงๆผมไม่ค่อยสนใจว่าใครจะรู้จักผมไหมด้วยหรือตายไปแล้วจะมีชื่อเสียงดังขนาดไหนผมไม่ค่อยสนใจว่าใครจะจารึกว่าคนนี้ตั้งคริสตจักรนี้หรือคนนี้เป็นคนแรกที่มาตั้งคริสตจักรในตึกใหม่คนนี้นำหมู่บ้านรับเชื่อกี่คนคนนี้มีชื่อเสียงด้านนี้ผมไม่ค่อยสนใจเกียรติประวัตินั้นพี่น้องไม่อยากมีชื่อเสียงโด่งดังแบบนั้นเมื่อเสียชีวิตแต่แค่อยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์และรับใช้พระเจ้าอย่างดีมาโดยตลอดก็พอแค่เป็นคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์ทำให้ทั้งหมู่บ้านรับเชื่อไม่ต้องบอกว่าใครนำกี่คนแค่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในช่วงเวลาที่รับใช้อยู่นั้นพอแล้วดีกว่าให้คนสรรเสริญเยินยอชื่อเสียงว่าโอ้เป็นคนที่เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่ไม่ค่อยซื่อสัตย์นะ
แต่คริสตจักรของเขานี่ปิดไปแล้วนะพี่น้องอย่างนั้นไม่รู้จักดีกว่าพี่น้องผู้คนอาจจะไม่รู้จักเรามากก็ได้อาจจะไม่มีชื่อเสียงว่าทำอะไรก็ได้แต่แค่รู้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์รับใช้อยู่ในทางของพระเจ้าตลอดที่มีชีวิตอยู่พี่น้องนั่นเพียงพอสำหรับเราแล้วพี่น้องเราเห็นต่อไปว่าพระเจ้าให้มีผู้วินิจฉัย2คนนั่นคือโทราและยาอีซึ่งเราเห็นเขาทำอะไรไหมเราไม่เห็นทำอะไรเลยแต่พระเจ้าให้มีสงบสุขถึง45ปีในเวลาของทั้ง2คนพี่น้องเงียบสงบถึง45ปีแต่ถึงแม้จะอยู่เงียบสงบอิสราเอลก็ยังต้องอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าและตามทางพระเจ้าเหมือนเดิมพี่น้องเช่นกันชีวิตเราเป็นเช่นกันแม้แต่เราอยู่เงียบสงบแม้ชีวิตเราเงียบสงบเราก็ต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดเรายังต้องอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าตลอดด้วยพี่น้องขอทุกคนเปิดดูในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ขอพี่มนต์อ่านให้เราฟังนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ10ครับผมขอบคุณครับพี่น้องในบริบทนี้นะครับเป็นเรื่องที่พระเจ้าเตือนอิสราเอลว่าอย่าลืมพระเจ้าเมื่อรุ่งเรืองเมื่อเงียบสงบเมื่อกินอิ่มพระองค์ให้เขาสรรเสริญพระเจ้าของเขาต่อไปเมื่อเขาได้แผ่นดินที่รุ่งเรืองรับประทานอิ่มหนำสำราญเขายังสมควรที่จะสรรเสริญและอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าต่อไปพี่น้องเหมือนกันแม้ชีวิตเราจะอยู่เงียบสงบนั่นคือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยอยู่สบายสบายกินอิ่มนอนหลับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เราก็ยังสมควรที่จะต้องอธิษฐานยังขอบคุณพระเจ้าตลอดทุกเวลาเรายังพึ่งพาพระเจ้าและอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดแม้ชีวิตของเราจะเงียบสงบพี่น้องแต่มีปัญหาคือเวลาเราอยู่เงียบสงบเรามักลืมพระเจ้าเวลาเราไม่มีปัญหาในชีวิตพี่น้องเรามักลืมพระเจ้าเวลาเรามีความสุขเรามักลืมพระเจ้าเวลาเราสบายเราลืมพระเจ้าพี่น้องซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆในชีวิตของเรานะเราลองไปดูเราไม่ค่อยคิดถึงพระเจ้าเรามักไม่ค่อยอธิษฐานเท่าไหร่เราไม่ค่อยอ่านพระวจนะของพระเจ้าเท่าไหร่เราไม่ค่อยพึ่งพาพระเจ้าในช่วงเวลานี้เลยเราไม่ขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลานี้เลยเพราะเราถือว่าเราสบายไปแล้วเรามีทุกอย่างครบแล้วเรามัวแต่ลืมมัวแต่สนุกสนานเราถือว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณพระเจ้าต่อไปก็ได้เราอยู่เงียบสงบเราแค่สนใจเงียบสงบเราเลยไม่สนใจพระเจ้าพี่น้องแต่ส่วนมากคริสเตียนมักจะอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าบ่อยพึ่งพาพระเจ้าบ่อยเฉพาะเวลาที่มีเวลาที่เรามีปัญหานู่นเวลาเรามีความลำบากเราไม่สบายเราทุกข์ร้อนพี่น้องเราจะรีบอธิษฐานทันทีเราจะรีบอ่านพระคัมภีร์ทันทีเราจะรีบพึ่งพาพระเจ้าทันทีเราจะขอให้พระเจ้าช่วยนั่นหน่อยช่วยนี่หน่อยเราจะอธิษฐานวันละหลายๆครั้งด้วยและเราจะขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยเราเมื่อมีปัญหาด้วยพี่น้องแต่พอปัญหาต่างๆเหล่านั้นหายไปเราเงียบเราลืมพระเจ้าเราแค่สนใจสิ่งของโลกเราสนใจความสบายเราไม่อธิษฐานเราไม่ขอบคุณพระเจ้าต่อไปเพราะเราถือว่าเวลาเราอยู่เงียบสงบแล้วเราก็จะเงียบสงบปากของเราด้วยพี่น้องแต่นั่นไม่ถูกต้องแม้แต่เราอยู่สงบเราไม่ควรลืมพระเจ้าแม้แต่เราสบายเราไม่มีปัญหาเลยในชีวิตเรามีความสุขเราไม่มีอะไรลำบากพี่น้องเราไม่สมควรที่จะลืมพระเจ้าเรายังคงต้องอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าตลอดสรรเสริญพระเจ้าตลอดเพราะถ้าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าเมื่อเราสบายเมื่อเงียบสงบพี่น้องอีกไม่นานเราจะเข้าสู่ความบาปซึ่งจะนำปัญหามาหาเราอีกไม่นานฉะนั้นเราต้องอธิษฐาน
ขอบคุณพระเจ้าแม้แต่ไม่มีอะไรแม้แต่เงียบแม้แต่มีความสุขเราก็ยังสมควรขอบคุณพระเจ้าตลอดเพราะเราขอบคุณที่พระเจ้าแสดงความเมตตามาโดยตลอดให้แก่เราพี่น้องขอดูในสดุดีบทที่69ขอพี่เก่งอ่านให้เราฟังนะครับสดุดี69ข้อ30สดุดีบทที่69ข้อที่30ขอบคุณครับพี่น้องเวลาเราดูพระคัมภีร์เราจะเห็นอิสราเอลเวลาเขาผ่านสิ่งเลวร้ายมาได้หรือข้ามทะเลแดงพี่น้องเห็นไหมเขาร้องเพลงเขาสนุกสนานตีกองเพราะเวลาเขาร้องเพลงเขากำลังขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสำแดงความเมตตาให้แก่พวกเขาพี่น้องเหมือนกันเวลาเราร้องเพลงในคริสตจักรก็เพราะเรากำลังขอบคุณพระเจ้าเช่นกันแม้ไม่มีอะไรเราก็ยังร้องเพลงที่พระเจ้าสำแดงความเมตตาต่างๆที่ผ่านมาให้กับเราพี่น้องเราไม่ใช่ร้องเฉยๆเพราะมันสนุกเราไม่ใช่ร้องเพราะอยากร้องเราไม่ใช่ร้องเพราะอยากจะโชว์เสียงพี่น้องถ้าอย่างนั้นต้องไปประกวด The Voice ที่ผ่านมาเนี่ยที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนี่ยไปประกวดเลยแต่เรามาร่วมกันขอบคุณพระเจ้าแม้ชีวิตเราอาจจะไม่มีอะไรเรามานั่งวันอาทิตย์มานมัสการปกติพี่น้องเรายังขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นไม่ว่าเวลาไหนมันอาจจะไม่มีอะไรหรือมันจะมีความสุขหรือมันจะเงียบสงบเรายังสมควรที่จะต้องอธิษฐานตลอดขอบคุณตลอดพึ่งพาตลอดเหมือนเดิมหลายครั้งเขาจะถือว่าขอบคุณอะไรก็ยังไม่ได้พระเจ้ายังไม่ได้ช่วยอะไรเรายังอยู่สบายเหมือนเดิมพี่น้องขอบคุณเพราะความเมตตาที่ผ่านมาพี่น้องเราขอบคุณตลอดพี่น้องขอดูในผู้วินิจฉัยต่อไปนะครับบทที่10ขอพี่มวลอ่านให้เราฟังนะครับผู้วินิจฉัยบทที่10ข้อ6ถึง9ขอบคุณครับพี่น้องหลังจากที่พระเจ้าให้อิสราเอลอยู่เงียบสงบสุขถึง45ปีสิ่งที่น่าเศร้าก็คือคนอิสราเอลเหมือนไม่เคยเรียนรู้บทเรียนของตนเองเลยพวกเขากลับลืมพระเจ้าและหันไปจากพระผู้ช่วยให้รอดของเขาคือพระยาเวและไปปรนิบัติรูปเคารพต่างด้าวเหมือนเดิมนั่นคือพระบาอาลและพระอัชฌาโรธพี่น้องอิสราเอลรู้จักพระเจ้าที่อยู่กับเขาดีพระองค์ให้เขาอยู่สงบสุขมานานแต่เขากลับขอบคุณพระเจ้าด้วยการเล่นชู้กับพระอื่นพี่น้องหลายครั้งเราเป็นแบบนี้นะเวลาเราสงบสุขเวลาเราอยู่ปกติไม่ลำบากพี่น้องเราค่อยๆลืมพระเจ้าด้วยเราเริ่มไม่อธิษฐานละเราไม่ขอบคุณละไม่เกิดอะไรขอบคุณทำไมเราเริ่มไม่สรรเสริญพระเจ้าแต่เรากลับตอบแทนความสงบสุขที่พระเจ้ามอบให้ด้วยการขอบคุณพระองค์ในการเล่นชู้กับความบาปพี่น้องเราขอบคุณพระองค์ด้วยการไปเล่นชู้กับรูปเคารพของโลกนี่คือการขอบคุณที่เราให้พระเจ้าพี่น้องเราเป็นแบบนั้นเลยเราไม่อธิษฐานไม่พอเรายังลงในตัณหาของโลกทุกอย่างเราเริ่มร่วมสนุกกับเนื้อหนังของโลกทุกอย่าง
เราร่วมในความบาปของสังคมตลอดเราร่วมสิ่งที่สนุกของโลกตลอดเราเริ่มไม่อ่านพระคัมภีร์แล้วเราแค่จะดูซีรีส์เท่านั้นเพราะมันสนุกกว่าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราไม่อธิษฐานแล้วเราจะเล่นเกมก่อนแล้วเราก็ไม่อธิษฐานแล้วเราลืมเราจะแค่ดูโซเชียลที่ไม่สุภาพตลอดเพราะเราถือว่าสนุกดีเราสบายดีพี่น้องเราอยู่กับสุขสบายเราไม่เป็นอะไรเราเลยขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราสุขสบายด้วยการเล่นชู้กับความบาปพี่น้องเราไม่ต่างอะไรกับอิสราเอลที่พระเจ้าให้สงบสุขแต่พวกเขากลับทำให้ความสนุกสงบสุขนั้นวุ่นวายเขาทำให้น้ำนิ่งที่ใสนั้นกลายเป็นน้ำขุ่นเพราะตัวเขาเองลงไปเล่นชู้กับรูปเคารพของพระต่างดาวพี่น้องเช่นกันพระเจ้าให้เราสงบสุขเรามีน้ำใสไหลเย็นสบายดีแทนที่เราจะทำให้มันเย็นตลอดด้วยการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าตลอดพึ่งพาพระเจ้าตลอดแต่เรากลับทำให้น้ำมันขุ่นขึ้นมาพี่น้องมันกลายเป็นน้ำที่ใช้ไม่ได้มันไม่ใสเหมือนเดิมมันเป็นดินตลอดเพราะเราลงไปเล่นเราไปกวนความบาปขึ้นมาเองพี่น้องเราสนองความสงบสุขของพระเจ้าด้วยการเล่นชู้กับความบาปอย่างนั้นเลยพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าด้วยสิ่งนี้ทำไมพี่น้องอิสราเอลทำแบบนี้กับพระเจ้าทั้งที่พระเจ้าให้สงบสุขแต่เขากลับเล่นชู้กับรูปเคารพต่างๆดังนั้นพระเจ้าจะตอบเขาด้วยพระพิโรธพี่น้องพระเจ้าโกรธเขาแต่พระเจ้าไม่เคยโกรธผิดนะเพราะพระเจ้าโกรธที่เขาทำผิดต่อพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าผิดแต่เขาผิดฉะนั้นพระเจ้าถูกต้องดังนั้นพระเจ้าจะให้เขาเป็นทาสของชาวฟิลิสเตียอีกพระเจ้าแค่ให้ต่างชาติมาครอบครองเขาแต่พระเจ้าจะไม่ทำลายเขานะครับเพราะพระเจ้ารักษาสัญญาที่ให้เขาเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้ายังสัตย์ซื่อตลอดแต่ที่พระเจ้าให้เขาเป็นทาสของฟิลิสเตียไม่ให้สงบสุขต่อไปก็เพราะพระเจ้าจะตีสอนเขาพี่น้องเพราะพระเจ้าทรงรักพระองค์จะตีเขาเพราะพระเจ้าจะตีสอนคนที่เป็นของพระองค์เสมอพี่น้องเมื่อเราอยู่ในความบาปเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราเล่นชู้กับความบาปและเนื้อหนังพี่น้องพระเจ้าไม่ทำลายเราแน่เพราะพระองค์เป็นพ่อเราเนาะเราเป็นลูกของพระองค์แต่พระองค์จะตีสอนเราเช่นกันพี่น้องพระองค์ไม่ตีเหมือนอิสราเอลนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าทำบาปแล้วเจอสิ่งเลวร้ายเจอการสาปแช่งอันนั้นเป็นสัญญาของอิสราเอลแต่พระเจ้าจะสอนเราแน่มันจะเป็นวิธีของพระองค์มันอาจจะเป็นคำเทศนาก็ได้มันอาจจะเป็นพระวจนะคำของพระเจ้าที่ตีสอนเราแต่มันจะเป็นสิ่งที่ให้เรารู้สึกเจ็บในใจเพื่อเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องพระองค์จะตีสอนเราพระองค์จะไม่ให้เราเจริญขึ้นในความบาปแน่นอนเพราะพระองค์รักเราพี่น้องถ้าเราดูในสดุดีบทที่73ข้อที่3ข้อที่12นะครับเราจะไม่อ่านแต่เราจะเห็นว่านั่นเป็นความประพฤติของคนในโลกคนในโลกร่ำรวยตลอดคนในโลกเจริญขึ้นตลอดพี่น้องหลายๆครั้งเราอิจฉาทำไมคนในโลกทำแล้วมีเงินทำไมคนในโลกได้ดีอย่างนั้นได้ดีอย่างนั้นพี่น้องไม่ต้องอิจฉาเขาเพราะโลกเขาเจริญขึ้นแต่เขาเจริญขึ้นในทางของโลกพี่น้องที่เขาเจริญขึ้นในทางของโลกก็เพราะเขาไม่มีพระเจ้าที่ตีสอนเขาเขาถึงเจริญขึ้นเจริญขึ้นในความบาปเขาร่ำรวยขึ้นในเงินทองในความบาปในทางของโลกตลอดพี่น้องแต่เพราะเรามีพระเจ้าตีสอนตลอดเราจะไม่เจริญขึ้นในทางของโลกแน่นอนเราจะอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดฉะนั้นยินดีในทางนั้นยินดีในการตีสอนและแค่ไว้ใจพระเจ้าก็พอพี่น้องซึ่งตอนนี้พระเจ้าใช้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าตีสอนอิสราเอลดังนั้นอิสราเอลสมควรจะแค่ไว้ใจและเดินตามทางพระเจ้าเท่านั้นผมขอการอ่านต่อไปข้อ10ถึง14เราได้ช่วยผู้เจ้าให้พ้นจากคนอื่น
ม่ใช่หรือทั้งคนไซรอนคนอามาเลและคนมาโอนได้ถีบบังคับพวกเจ้าเจ้าทั้งหลายได้ร้องทุกข์ถึงเราและเราก็ได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นมือของทั้งหลายแต่เจ้าทั้งหลายยังได้ละทิ้งเราไปปฏิบัติพระอื่นๆดังนั้นเราจะไม่ช่วยผู้เจ้าทั้งหลายอีกต่อไปจงไปร้องทูลต่อพระต่างๆซึ่งเจ้าทั้งหลายได้เลือกปฏิบัตินั้นเกิดให้พระเหล่านั้นช่วยผู้พวกเจ้าในยามทุกอย่างขอบคุณครับพี่น้องเห็นไหมครับพระเจ้ามีอารมณ์นะพระเจ้ามีความรู้สึกพระองค์จึงตอบพวกเขาว่าสิ่งที่เขากำลังแสวงหาแทนพระเจ้านั่นคือรูปเคารพนั้นเวลามันมีปัญหาเนี่ยเวลาเขามีปัญหาเนี่ยมันไม่เคยช่วยพวกเขาเลยมันไม่เคยช่วยเขาสักครั้งหนึ่งมันเคยช่วยเขาไหมครั้งหนึ่งไม่เคยมันเคยกู้พวกเขาไหมไม่เคยกู้เลยแต่เขาละทิ้งพระเจ้าทำไมและไปติดสิ่งนั้นตลอดทำไมทั้งที่พระเจ้าช่วยเขาตลอดทำไมไม่อยากอยู่ติดกับพระเจ้าบ้างรูปเคารพเคยช่วยเขาไหมไม่แต่ทำไมละทิ้งพระองค์ไปหาให้มันช่วยสิพระเจ้าบอกพี่น้องนี่คือความจริงที่เราเห็นชัดที่สุดในชีวิตของเราสิ่งต่างๆที่เราแสวงหาแทนพระเจ้าเป็นสิ่งของโลกเป็นตัณหาเป็นเนื้อหนังเป็นซาตานพี่น้องสิ่งสนุกสนานเหล่านั้นโอ้มีเยอะในโลกเป็นเกมเป็นซีรีส์ก็ได้เป็นโซเชียลมีเดียเป็นเงินทองๆนี่แหละเวลามีปัญหาไม่เห็นมันช่วยเราเลยสิ่งที่เราแสวงหาแทนพระเจ้าเหล่านั้นเวลาเรามีปัญหาไม่เห็นช่วยซีรีส์ที่เราติดซีรีส์เกาหลีพระเอกเกาหลีนางเอกเกาหลีเนี่ยช่วยเรารอดจากความบาปไหมไม่ช่วยเวลาเรามีความทุกข์ใจหลายคนบอกว่าเงินช่วยพ้นปัญหานะพี่น้องแต่จริงๆเงินไม่ได้ช่วยนะผมเคยเห็นคนมีเงินเป็นพันๆล้านยังทุกข์ใจตลอดนะเพราะไม่สามารถใช้เงินนั้นรักษาคนที่เขารักให้หายได้และเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าใครคือเพื่อนแท้ของเขาเพราะเขามีเงินเยอะเกินไปพี่น้องคนมีเงินเยอะขนาดนั้นเขายืนยันแล้วว่าช่วยไม่ได้แต่เราจะบอกว่าไม่เชื่อขอลองก่อนเอาสัก10ล้านก็พอหรือจะลองดูไม่ใช่พี่น้องสิ่งที่เราแสวงหาแทนพระเจ้าสิ่งที่เราเล่นชู้เวลามีปัญหาช่วยไม่ได้เลยพี่น้องมันไม่เคยให้เราหายกังวลนะมันไม่เคยช่วยให้เราพ้นความทุกข์ใจพี่น้องเงินจริงๆนำเราเป็นหนี้ด้วยซ้ำยิ่งทุกข์ไปอีกว่าเดือนนี้อะไรมาจ่ายนะพี่น้องแต่ทำไมเราอยากติดสิ่งนั้นตลอดทั้งที่มันไม่ช่วยให้เราสงบสุขเลยมีแต่พาเราเจอปัญหาตลอดทำเราเป็นหนี้ตลอดทำเราปวดหัวตลอดเราอยากติดสิ่งไม่ดีเหล่านั้นทำไมจนทำให้เราต้องละทิ้งสิ่งที่ช่วยให้เราสงบสุขทำไมเราทำให้มันอยู่แทนพระเจ้าทำไมพี่น้องขอดูในข้อ15 16ต่อไปขอพี่มนต์อ่านให้เราฟังข้อ15 16ขอบคุณครับพี่น้องอิสราเอลกลับมารู้แล้วว่าใครเป็นความจริงและเขาทุกข์ใจพระเจ้าทำงานในจิตใจของเขาเพราะการตรีสอนนั้นพี่น้องครับอิสราเอลกลับใจเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้เดียวที่นำเขาเงียบสงบนำเขาอยู่เงียบสงบสุขพี่น้องเช่นกันเราควรรู้ว่าพระเจ้าคือความจริงเหมือนกันเราควรรู้ว่าอะไรกันแน่ที่ช่วยเราจริงอะไรที่นำเราอยู่เงียบสงบไม่ใช่สิ่งของโลกแต่เป็นพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องสมควรจะกลับใจพี่น้องเราผมอยากดูอีกสดุดีบทที่51ข้อ
ขอพี่เก่งอ่านให้เราฟังสดุดีบทที่51ข้อ16 17ขอบคุณครับพี่น้องพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ประทับใจเครื่องบูชาแต่เครื่องบูชามันกำลังแสดงให้เห็นว่าหัวใจเราเป็นยังไงต่างหากดังนั้นเครื่องถวายที่พระเจ้าพอใจก็คือใจของเราหัวใจที่ไม่แข็งกระด้างต่อไปนั่นคือใจที่แตกสลายหมายถึงใจที่ไม่แข็งกระด้างแล้วมันแตกไปแล้วคือใจที่สำนึกผิดและจริงใจและขอโทษและยอมโทษด้วยพี่น้องนี่คือหัวใจที่กลับใจพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยการกลับใจจากสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมาหาพระเจ้าผู้เป็นความจริงเป็นพระเจ้าเดียวที่ช่วยทุกอย่างเป็นพระเจ้าที่นำเราอยู่เงียบสงบพี่น้องเราควรกลับมาอยู่ทางนั้นดีกว่าเพราะทางอื่นไม่สามารถช่วยเราได้ทางที่ช่วยเรามีอยู่ทางเดียวนั่นคือทางของพระเจ้าทางของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องที่จะนำเราอยู่เงียบสงบตลอดไปพี่น้องไม่ใช่เราไม่เจอปัญหาเราจะเจอหมดแหละแต่เราจะอยู่เงียบสงบในพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องเราทำบาปได้แต่พระเจ้าบอกว่าขอกลับใจวันใดที่เราหลงอยู่ในความบาปกลับใจพระองค์ไม่ดูถูกเราว่าเราแอ้เห็นไหมในที่สุดก็กลับมาพระองค์ไม่เคยว่าสักครั้งพระองค์ยอมเห็นอิสราเอลทำกับพระเจ้าไหมแต่พระเจ้าทำยังไงเราเห็นในข้อที่16พระองค์ร้อนพระทัยด้วยความทุกข์เข็ญของเขาพระองค์ยังห่วงพระองค์ยังรักเขาพี่น้องกลับมาทางของพระเจ้าเพราะนี่คือทางเดียวที่นำเราอยู่เงียบสงบตลอดพี่น้องสุดท้ายนี้เห็นไหมเราไม่เห็นว่าผู้วินิจฉัย2คนนี้ทำอะไรเลยแต่เราเห็นว่าพระเจ้าใช้เขาและทำให้เกิดเงียบสงบสุขได้เช่นกันพี่น้องพระเจ้าจะทำให้เราอยู่เงียบสงบเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือแม้เราอาจจะอยู่เงียบสงบแล้วชีวิตเราอาจจะอยู่เงียบสงบสุขแล้วพี่น้องเราต้องไม่ลืมที่จะอธิษฐานตลอดเราสมควรที่จะสรรเสริญพระเจ้าตลอดเรายังต้องขอบพระคุณและพึ่งพาพระเจ้าอยู่ตลอดเหมือนเดิมเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับฤทธานุภาพของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์สติปัญญาของพระองค์และความรักของพระองค์ที่นำชีวิตของเราอยู่เงียบสงบหรือเราเรียกว่าอยู่ในสันติสุขของพระองค์ตลอดขอให้พระองค์นำจิตใจของเราที่จะขอบคุณพระองค์ทุกกรณีอธิษฐานทุกครั้งสรรเสริญพระเจ้าตลอดขอให้เราไม่ลืมและหลงไปอยู่กับความเงียบสงบจนเราลืมพระเจ้าขอพระองค์นำเราที่จะยังอธิษฐานเสมอแม้ชีวิตของเราสบายแล้วค่ำคืนนี้ขอขอบคุณพระองค์และอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนโอเคพี่